วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในหัวข้อแสวงจุดร่วมสงวนจุดตายช่วงนี้เนี่ยเราก็กำลังอยู่กับองค์พญามุจลินนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าชื่นชอบศิลปะแนวนี้นะครับคงจะคุ้นหูคุ้นตามาบ้างว่ารูปแบบลักษณะของพญานาคเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยพิเศษที่สุดก็คือเป็นการถ่ายทอดลงบนผลงานในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านการร่างไม่ได้ผ่านการสเก็ตแบบเป็นโมเดลหรือว่าแต่อย่างใดแต่ว่าในการทำงานที่ผมถนัดที่สุดเนี่ยคือการถ่ายทอดความรู้สึกลงไปบนวัตถุแบบอิมเพรสชันนะฮะอิมเพรสชันที่เราพยายามที่จะอธิบายมาหลายไลฟ์ก็คือเป็นการทำงานศิลปะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวผู้สร้างสรรค์กับเนื้อหาที่ปะทะกันแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ถ่ายทอดลงไปแบบฉับพลันนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำงานที่เป็นทุกชิ้นของผมเนี่ยที่ยกมาเนี่ยคือองค์พญามุจลินที่ผมพยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นอิมเพรสชันยังไงนะฮะสมมุติว่าอันนี้เราจะขออธิบายเป็นปูพื้นเป็นองค์ความรู้ก่อนนะฮะสมมุติว่าเนี่ยผมได้ก้อนหินมาก้อนหนึ่งยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรวบรวมความคิดความคำนึงที่จะเขียนรูปพญานาคลงไปก่อนแล้วก็เราก็ไปรีเสิร์ชมาก่อนหน้านั้นละว่าเราจะเขียนเป็นสไตล์ไหนนะอันนี้คือข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะต้องไปทำการบ้านมาแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะไม่ทำก็คือการสเก็ตช์ลงไปบนกระดาษหรือว่าทำเป็นภาพร่างต้นแบบขึ้นมาแล้วก็เวลาสร้างสรรค์เราก็มาดูภาพร่างนั้นแล้วก็ดับหรือว่าวาดลงไปอีกสเต็ปหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือการทำงานที่เป็นลักษณะของการครีเอทแบบผ่านกระบวนการสเก็ตช์แต่งานของผมเนี่ยจะไม่ผ่านกระบวนการที่หนึ่งนะฮะเพราะว่ากระบวนการศิลปะเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการ1 2ก่อนนะก่อนที่จะไปลงสเต็ปที่2แต่ลัทธิอิมเพรสชันเนี่ยอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยจะไม่มีการร่างแบบใดๆนะฮะคืออยู่ๆเนี่ยเขาได้เฟรมมา1ใบเตรียมสีแล้วก็ขาหยั่งเอาไปตั้งในสถานที่จริงแล้วก็ละเลงนั่นน่ะคือลักษณะของอิมเพรสชันที่ตัวศิลปินหรือว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยปะทะกับสภาพแวดล้อมโดยตรงณขณะนั้นซึ่งนี่ก็เหมือนกันคือการที่ผมเนี่ยปะทะกับวัตถุเนี่ยโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการที่1คือกระบวนการร่างใดๆแล้วก็เขียนนะฮะเขียนซึ่งปกติเราก็ใช้พู่กันแล้วก็สีอะคริลิกเขียนลงไปเลยเขียนตามความรู้สึกแล้วก็กะดีเทลสัดส่วนกะให้ได้สัดส่วนนะฮะซึ่งจากประสบการณ์หรือว่าความชำนาญเนี่ยมันไม่ต้องมาใช้อะไรวัดอยู่แล้วฮะต้องใช้แค่สายตาแล้วก็ความรู้สึกเท่านั้นเองถึงกะสัดส่วนออกมานะให้ได้ความบาลานซ์นะฮะของรูปแบบแล้วเราก็ด้นสดนะการด้นสดก็คือการเขียนเลยเขียนลงไปทันทีนะจะเห็นว่าหลายๆชิ้นหลายๆวิดีโอที่ผมพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยคือรูปแบบงานศิลปะชนิดนี้เนี่ยเราจะด้นสดทุกชิ้นนะฮะก็คือเขียนไปตามสภาวะที่เขาเป็นอยู่นะฮะอย่างเช่นก้อนหินก้อนนี้ได้มาเราก็พิจารณารูปพรรณสันฐานแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์ความรู้สึกนะฮะเข้าไปสัมผัสกับฟอร์มของรูปร่างรูปทรงที่ได้มานะเราก็พิจารณาก่อนว่าตรงไหนเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะฮะแล้วเราก็เขียนลงไปเลยนะฮะโดยที่ไม่มีการใช้ดินสอมาร่างอะไรแต่อย่างใดนะก็สีกับผู้กันนี่แหละเขียนลงไปถามว่าโอกาสที่ผิดเนี่ยจะมีไหมก็มีบ้างนะฮะมีบ้างแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ย
มันน้อยมากที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเราทำจนชำนาญนะฮะแล้วก็ในการเขียนแบบด้นสดเนี่ยจะเป็นการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงให้พลังงานของเราเนี่ยสามารถลิงก์เข้ากับวัตถุได้อย่างตรงๆนะฮะไม่ต้องผ่านกระดาษอีกหนึ่งใบต้องมาดูแล้วก็มาเขียนอย่างเงี้ยพลังจะขาดตอนทันทีนะฮะจะทำให้กระบวนการเนี่ยตัดการลิงก์ระหว่างผู้สร้างสรรค์กับวัตถุแต่ว่าเมื่อเราตัดกระบวนการทุกอย่างออกไปหมดแล้วแล้วเราอยู่กับวัตถุข้างหน้านะฮะโดยตรงเนี่ยแล้วก็เราก็ตั้งสมาธินะฮะไว้ที่จิตของเรานี่แหละเราก็เขียนลงไปตรงๆเลยฮะเนี่ยฮะคือกระบวนการที่ไม่ได้ผ่านตรงนี้นะฮะไม่ถูกตัดนะจะไม่มีอะไรมาแทรกนะฮะเพราะว่าพลังงานที่ส่งผ่านจากจิตของเราเนี่ยจะส่งผ่านขึ้นมานะระหว่างตัวมนุษย์กับวัตถุเนี่ยฮะเชื่อมโดยมีผู้กันและสีเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงเข้าหากันอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างที่ผมเขียนเนี่ยผมก็จึงไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะตั้งแต่วันแรกที่ร่างเลยผมก็ยังอยู่ในสภาวะคลุมเครืออยู่เลยเพราะว่าการด้นสดเนี่ยคือการเผชิญกับปัจจุบันขณะโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตผลมันจะเป็นยังไงจะนำพาไปสู่อะไรนะเพราะฉะนั้นสภาวะที่เราโต้ตอบกับวัตถุเนี่ยจึงเป็นสภาวะของปัจจุบันขณะนะฮะจนในที่สุดก็ได้เป็นผลงานออกมาตอนนี้ก็เหลือกระบวนการแค่เพิ่มน้ำหนักลงไปนะฮะเพราะเนี่ยผมก็จะเห็นว่าผลงานแล้วเสร็จออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ฮะแล้วก็โดยที่เราไม่ได้นึกฝันว่าเอ๊ะเราไปเคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความสดที่ผมเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือแนวทางในการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความศรัทธาได้เพราะฉะนั้นคนที่สนใจศาสตร์นี้นะฮะคุณจะต้องพยายามทำการบ้านอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะควบคุมศาสตร์ของคุณเนี่ยควบคุมเทคนิคฝีมือหรือว่าความรู้ความเข้าใจของคุณเนี่ยลงไปบนวัตถุได้อย่างราบรื่นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดอะไรล่ะให้เป็นการตอกย้ำว่าในแต่ละศาสตร์เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เรามักจะพบปะแล้วก็เผชิญอยู่กับผู้คนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการเป็นไปต่อการดำเนินกิจกรรมการดำเนินชีวิตของเราแต่อย่างใดมันเป็นธรรมดาซึ่งเมื่อมีคน2คนอยู่ด้วยกันก็มีความคิดเกิดขึ้นที่แตกต่างกัน2ความคิดเมื่อมีคน3คนก็แตกต่างไปอีก3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นในองค์กรของคุณจึงไม่แปลกที่จะมีการแบ่งแยกทางความคิดที่แตกแขนงออกไปเพราะฉะนั้นเราในฐานะของผู้ที่พอที่จะมีวิจารณญาณในการสั่งสมประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถใช้ดุลพินิจในการจำแนกว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีทัศนคติแบบนี้และเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไรนะฮะคือการแสวงหาจุดร่วมในตัวสรรพสิ่งหรือว่าในตัวบุคคลเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกไว้นะฮะว่าเหมือนกับการหามองหาหนวดเต่านะฮะคุณจะไม่มีทางหาเจอเลยฮะเพราะฉะนั้นคุณจงมองหาส่วนดีที่เขามีอยู่เท่านั้นเองอย่าไปเพ่งเล็งไอ้ส่วนที่มันเป็นจุดบอดของสิ่งนั้นหรือว่าคนคนนั้นในทางกายภาพเหมือนกันฮะที่ผมทำงานอยู่เนี่ยพอได้ก้อนหินมาปุ๊บเนี่ยผมจะไม่ตั้งข้อสงสัยใดๆเลยนะฮะว่าทำไมไอ้หลุมเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมมันไม่มาโผล่ตรงนี้และตรงนี้โค้งมนตรงนี้ทำไมไม่เกิดอย่างนี้มันจึงจะสวยกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยภายนอกได้เลยอันนั้นคือธรรมชาติ
ราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้เล่นเราเป็นผู้เล่นละครนะเราจึงสามารถกำหนดบทบาทของตัวเราเองได้เราจะให้คนอื่นมากำหนดเราไม่ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เราเป็นผู้กำกับและเราก็เป็นคนเล่นด้วยเพราะฉะนั้นงานศิลปะทุกชิ้นที่อยู่ในมือของผมเนี่ยผมจึงเป็นเหมือนกับพระเจ้าฮะในความรู้สึกผมสามารถกำกับทุกอย่างได้แต่ว่าในการเข้าไปกำกับควบคุมปัจจัยที่จะทำให้เกิดความงามด้านสุนทรีต่างๆนั้นน่ะมันจะต้องอาศัยความคิดอย่างหนึ่งฮะคือการแสวงหาจุดร่วมที่บอกไว้นี่แหละทำไมเราต้องแสวงหาจุดร่วมเพื่อที่จะสงวนจุดตายเอาไว้นะฮะอาจจะฟังดูซับซ้อนนะอันนี้จะสามารถไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้การแสวงหาจุดร่วมเนี่ยสมมุติว่าชิ้นนี้เนี่ยผมอยากที่จะวาดรูปช้างนะหัวช้างแต่ว่าองค์ประกอบหลักของมันเนี่ยมันไม่เป็นใจเลยฮะมันมีแยกมีแขนงเท็กเจอร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือช้างเนื้อหาที่จะพาเราไปสู่ปลายทางเนี่ยคือช้างนั่นคือ mindset ที่เราตั้งเอาไว้แต่ว่าไอ้วัตถุที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหรือสภาพแวดล้อมที่อยู่ตรงข้างหน้าของเราณปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะของธรรมชาติที่ปรากฏณขณะนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้สภาวะเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองฮะมันเกิดของมันเช่นนั้นเองเราจึงไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าควบคุมสิ่งใดๆได้เลยแม้กระทั่งในเรื่องของความคิดทัศนคติของผู้คนที่เราพบเจอหรือเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศของคุณหรือว่าแม้กระทั่งสามีภรรยาหรือแม้กระทั่งเพื่อนลูกพ่อแม่ทุกอย่างเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือว่าทางความคิดของเขาได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีธรรมชาติเป็นของตัวเองแต่เมื่อละครเรื่องนี้เราเนี่ยคือผู้กำกับและเราคือพระเอกในเรื่องนี้ใช่ไหมเราจะต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้จุดจบของละครเรื่องนั้นเนี่ยมันอยู่ในคอนเซ็ปที่เราตั้งไว้อันนี้คือการสงวนจุดตายนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เชื่อไหมขณะที่ผมพูดเนี่ยผมจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในที่สุดผมก็จะสามารถเขียนช้างขึ้นมาได้บนผลงานชิ้นนี้นะเดี๋ยววันหลังถ้าเสร็จเราจะเอามาให้ดูนะอันเนี้ยจะเป็นช้างอย่างสอดรับกันนะอย่างสอดรับแล้วก็ลงตัวที่สุดหลายคนอาจจะงงว่ามันจะเป็นช้างได้ยังไงต้องรอลุ้นนะอันนี้ผมท้าเลยนะคือผมสามารถเขียนเป็นอะไรก็ได้แหละแต่ว่าไหนๆคำพูดมันก็พาไปละให้โจทย์ปลายทางมันเป็นช้างเพื่อทดสอบสิ่งที่ผมกำลังจะพูดว่าทฤษฎีเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเหมือนกันนะกับการใช้ชีวิตคุณสามารถควบคุมเหตุปัจจัยทุกอย่างไม่ได้แต่คุณสามารถควบคุมวิถีการเชื่อมโยงของหน้าที่การงานของความรู้สึกนึกคิดของจิตใจของคุณเนี่ยให้ที่จะปรับเกิดสมดุลแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดเป็นผลิตผลของการเชื่อมโยง